สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้โลกรู้วันนี้ครับวันที่16กันยายน2564จะมีโปรแกรมการแข่งขัน AFF ฟุตซอลคัพ2021หรือฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน2021ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาโดยจะมีการแข่งขันของสโมสรไทยครับการท่าเรือฟุตซอลคัพพบกับมหาหงออสตาร์ FC ของกัมพูชาเวลา 18.00 นลิงก์การถ่ายทอดสดของฟุตซอลคู่นี้ทางช่องก็ได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดของฟุตซอลคู่นี้ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์การรับชมการถ่ายทอดสดยังไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ในการรับชมการถ่ายทอดสดฟุตซอลคู่นี้นะครับก่อนจะถึงการถ่ายทอดสดของคู่ระหว่างการท่าเรือฟุตซอลคลับกับมหาหงออสตาร์ FC ในเวลา 18.00 นทางช่องก็จะทำการพรีวิวการแข่งขันนัดก่อนหน้านี้ของการท่าเรือฟุตซอลคลับสโมสรการท่าเรือฟุตซอลคลับอดีตแชมป์รายการนี้3สมัยที่เกมแรกเอาชนะปาหังเรนเจอร์มา 2-0 มีอยู่3แต้มลงสนามพบกับสโมสรเซรางอที่ลงเล่นมาแล้ว2นัดชนะ1แพ้1มี3คะแนนเช่นกันเกมนี้โค้ชเลิศชายอิสราสุวิภากรคุณซือการท่าเรือจัดผู้เล่น5คนชุดแรกประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูณัฐพงษ์หนีมะเลศผู้เล่น4คนมีทางวีรยุทธ์บนเชียงรากอิทธิชาประภาพันธ์วัชระไลศรีและทนายชัยชมบุญส่วนเอ็ดดี้บินชาวีโค้ชของเซรางอส่ง5คนแรกคือฮาดี้บินทาวฟิกผู้รักษาประตูมูฮัมหมัดฟาริกโมฮัมหมัดเจราวานดาเนียลบินนาเซอร์และมูฮัมหมัดอักมาร์กยาซาร์ครึ่งแรกรูปเกมสู้กันอย่างสูสีแต่เป็นการท่าเรือที่จบสกอร์ด้วยคมกว่าออกนำไปก่อน 3-0 โดยได้ประตูจากอัสลีบินลามานทำเข้าประตูตัวเองในนาทีที่3โรมันโดดาซินวานาทีที่4และมากอสวินิซิอุสนาทีที่9ครึ่งหลังการท่าเรือมาบวกเพิ่มได้อีก1ลูกจากมากอสวินิซิอุสนาทีที่24ทำให้จบเกมการท่าเรือเอาชนะเซรางอไป 4-0 เก็บอีก3แต้มมีเพิ่มเป็น6คะแนนเท่ากับฟรีไฟบูเวฟชลบุรีแต่ประตูได้เสียฉลามโต๊ะเล็กดีกว่าเลยนำเป็นจ่าฝูงส่วนการท่าเรืออยู่อันดับที่2ของตารางอันดับที่3เป็นปาหังเรนเจอร์มี3คะแนนเท่ากับเซรางอที่อยู่ในอันดับที่4แต่ประตูได้เสียดีกว่าและอันดับที่5มหาหงออสตายังไม่มีแต้มจากการลงเตะ2นัดซึ่งวันนี้วันที่16กันยายน2564เวลา 14.00 นฟรีไฟบูเวฟชลบุรีได้พบกับปาหังเรนเจอร์โดยฟรีไฟบูเวฟชลบุรียิงปาหังเรนเจอร์ไปถึง 10-1 จึงทำให้ฟรีไฟบูเวฟชลบุรีชนะ3นัดรวดมี9คะแนนจึงทำให้การท่าเรือฟุตซอลคลับมีงานหนักแน่นอนครับวันนี้ซึ่งต้องยิงให้ได้ประตูได้เสียเยอะๆเลยเพราะว่าการท่าเรือฟุตซอลคลับไม่น่าพลาดแน่นอนครับในการที่จะเอาชนะมหาหงออสตาร์ FC ของกัมพูชาโดยวันพรุ่งนี้วันที่17กันยายน2564ก็จะเป็นนัดสุดท้ายจะเป็นเกมระหว่างฟรีไฟบูเวฟชลบุรีกับการท่าเรือฟุตซอลคลับซึ่งมันก็เปรียบเสมือนว่าเป็นนัดชิงนั่นเองถ้าเกิดเกมออกมาเสมอกันก็ต้องดูว่าทั้ง2ทีมนี้ใครได้ลูกได้เสียได้ดีกว่ากันก็จะได้แชมป์ไปครองโดยในวันนี้การท่าเรือฟุตซอลคลับจะพบกับมหาหงออสตาร์ FC ของกัมพูชาในเวลา 18.00 นซึ่งจะเป็นเกมนัดที่3ของการท่าเรือฟุตซอลคลับเข้าลิงก์ดูแล้วเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับแล้วก็จะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับก็ขอให้คุณรับชมด้วยความสุขนะครับสวัสดีครับ